คะต่อมไทรอยที่อยู่บริเวณลำคอของเราถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญแล้วก็มีหน้าที่ในการควบคุมระบบของร่างกายหลายอย่างมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต่อมไทรอยเนี่ยทำงานผิดปกติก็อาจจะส่งผลต่อระบบของร่างกายไม่น้อยค่ะเดี๋ยวด็อกเตอร์เรื่องเล่าเรากับหมอในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอในเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยโรคไทรอยด์คืออะไรแล้วก็แบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างคะเท้าความไปนิดนึงนะคะเรื่องของต่อมไทรอยด์เนี่ยมันเป็นต่อมไร้ท่อชนิดนึงค่ะซึ่งตำแหน่งอยู่บริเวณลำคอของเราทุกคนนะคะต่อมนี้ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพื่อจะช่วยในการเผาผลาญพลังงานในร่างกายทีนี้ถ้ามีความผิดปกติของการสร้างฮอร์โมนเกิดขึ้นก็จะทำให้ต่อมไทรอยด์ของเราเนี่ยทำงานผิดปกติไปนะคะเราสามารถแบ่งโรคไทรอยด์ได้เป็น5สาเหตุกว้างๆนะคะอย่างแรกที่กล่าวไปก็คือเรื่องของโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะเรื่องซึ่งโรคไทรอยด์เป็นพิษนั้นเกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปมากเกินไปใช่ค่ะถ้าทำงานน้อยเกินไปเราก็เรียกว่าเป็นโรคไทรอยด์ไม่ทำงานนะคะหรือภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แล้วก็ยังมีอีกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของต่อมไทรอยด์อักเสบนะพวกนี้ก็จะทำให้ต่อมไทรอยด์โตขึ้นแล้วก็กดเจ็บหรือแม้กระทั่งการเป็นมะเร็งไทรอยด์นะคะฉะนั้นการที่คนไข้เดินมาแล้วมีคอโตหรือที่เราเรียกว่าคอพอกเราต้องมาหาสาเหตุกันค่ะว่าคอพอกหรือคอโตที่ท่านเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเกิดจากการทำงานผิดปกติของต่อมเองค่ะนะคะไม่ได้มีสาเหตุจากการที่ท่านไปทานรับประทานอาหารผิดหรือเครียดหรือกังวลอะไรนะคะเป็นความผิดปกติภายในอย่างนี้สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าไทรอยด์เราเริ่มทำงานผิดปกติแล้วมันมีสัญญาณเตือนยังไงบ้างคะคุณหมอน้ำหนักตัวเราก็จะลดลงค่ะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุใช่ค่ะอย่างเช่นเดือนนึงอาจจะลดไปที่3กิโลนะน้ำหนักลดเร็วทั้งที่กินจุหิวบ่อยเอ๊ะแต่ทำไมปกติเลยใช่ค่ะแต่ทำไมน้ำหนักลดลงหรือแม้กระทั่งคนอื่นเขาหนาวกันเราร้อนนะคะเหงื่อแตกง่ายหงุดหงิดง่ายเห็นอะไรฟังหูฟังตาไปหมดนะคะหรือแม้กระทั่งมาด้วยอาการนอนไม่หลับอย่างนี้การรักษาไทรอยด์เป็นพิษทำได้ยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะโดยทั่วไปแล้ว 80% นะคะเรารักษาโดยการใช้ยาค่ะแต่การรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเราจะรักษาโดยการใช้ยาประมาณ2ปีนะคะโอกาสหายขาดเนี่ยมากกว่า 80% นะคะวิธีที่2เนี่ยเราเรียกว่าวิธีกลืนแร่รังสีนะคะกลืนแร่รังสีใช่ค่ะเป็นรังสีไอโอดีนค่ะวิธีนี้จะดีกว่าวิธีแรกคือเรารักษาแค่3เดือนห่างกันมากใช่ค่ะกลืนแร่รังสีลงไปเนี่ยอาจจะทานยาได้สั้นลงนะคะทานยาแค่3เดือนปุ๊บแร่รังสีจะออกฤทธิ์นะคะพวกนี้เนี่ยฤทธิ์ของมันคือไปทำลายเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ให้เกิดเป็นผังผืดนะคะฉะนั้นคนที่มีต่อมไทรอยด์เยอะนะคะเหมือนก้อนโตเนี่ยพอเป็นผังผืดคอจะยุบลงเห็นไหมคะคุณผู้ชมเรื่องโรคภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเดอะด็อกเตอร์เรื่องเล่าเรากับหมอได้เช่นเคยทุกวันศุกร์ในรายการทันข่าวเช้าและหลังรายการเจาะข่าวเด็ดสำหรับวันนี้อิงและคุณหมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ